พี่ฟิวสวัสดีครับ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 แนะนำตัวอีกครั้งนึงครับเสียครับอุรชาวงเทียนครับเจ้าของค่ายมวยบอกอุรชาจ้ะครับว่าใช่เสียอาร์มหรือเปล่าไม่ใช่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 คนละคนนะครับคำว่าบอกอุรชานี่ก็คือมาจากชื่อพี่ชื่ออุรชาวงเทียนนะบอนี่คืออะไรวงเทียนบอนำบนอ๋อก็มาจากชื่อตั้งแต่ใช่ใช่ค่ายพี่เนี่ยทำมานานยังพี่มวยออกกำลังกายเนี่ยทำประมาณ8ปีเมื่อก่อน3ปีแรกทำ4ปีแรกก็มีมวยต่อยพวกแม็กพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ไม่ได้จริงจังมากพอมาทำมวย5ยกก็ทำบอลอุรชามาได้4ปีก็คือมวยอาชีพ4ปีใช่คือแบบจริงจังเลยอ่ะใช่ตั้งมวยกี่คนพี่ตอนนี้ประมาณ10นะแต่ว่ามีเด็กๆทั้งนั้นเลยเนาะเด็กก็แก่สุดก็วัฒนา21 20แต่ว่าค่ายพี่เนี่ยมาจากอีสานหมดเลยอีสานทั้งค่ายไม่มีมวยใต้มวยเหนือเลยหรอไม่มีเคยมีมาอยู่นะแต่ว่าอยู่ได้แบบไม่ถึงกับทำไมต้องเป็นมวยใต้มวยอีสานมันเริ่มต้นจากคนอีสานก่อนที่มาอยู่ชวนกันมามากันเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไปหนักหนุนที่อุบลด้วยปะใช่เมื่อก่อนมีเคยไปแบบไปจัดมวยที่อุบลแล้วก็ไปแจกของแล้วก็สนับสนุนค่ายอย่างค่ายของชายโทนก็ไปทำค่ายให้เขาทำเวทีอุปกรณ์มวยไปอะไรคือสร้างเวทีให้เลยอะทำค่ายให้เลยแหละทำค่ายสัมพันธ์เกิดจากตรงนั้นขึ้นมาก่อนใช่แล้วก็ไปอีสานอาหารอร่อยเกี่ยวเหรอไม่เกี่ยวหรอกสาวสวยเปล่าสาวก็สวยทุกที่นะภาคไหนก็สวยหมดแล้วทำไมต้องเป็นมวยเด็กๆเล็กๆด้วยค่ายพี่ทำไมไม่มีมวยใหญ่มวยคือตอนทำแรกๆเนี่ยก็เคยปรึกษากับพรมงคลว่าเอาไงดีเพราะว่าตอนนี้ทำมวยอ่ะบอกได้เลยมันขาดทุนนะทุนเยอะมากแล้วก็ทำจากมวยใหม่ๆขึ้นมาแต่ค่าตัวน้อยๆมันยิ่งขาดทุนก็เคยมีความคิดเหมือนกันว่าจะซื้อมวยมวยใหญ่มวยดังจบเลยทีเดียวค่าตัว200,000แสนหนึ่งเงี้ยเข้าค่ายก็ไม่ขาดทุนแล้วหาค่าตัวมาอะไรเงี้ยก็พี่เทพยุทธยาก็บอกว่าเออทำเองดีกว่าส่วนตัวเราก็อยากทำเองแหละแล้วเราก็คิดว่าเด็กที่มาจากเห็นตั้งแต่เด็กอ่ะเราดูแลมันได้เลี้ยงดูมันได้แล้วก็ยังสอนมันได้คุยแล้วก็ฟังมันยังฟังเราอยู่ถ้าเอามวยใหญ่มามันโตมาแล้วอ่ะนะมันก็อาจจะสอนยากหน่อยอะไรก็เลยเลือกไม้อ่อนไม่เลือกไม้แก่ก็ใช่แล้วก็ปรึกษานะกับเทรนเนอร์กับอาจารย์พรมงคลเนี่ยแหละว่าเอาไงดีอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออทำเด็กๆดีกว่าครับเพราะว่าขอเวลา2ปีพี่เขาก็พูดกับผมนะว่าขอเวลา2ปีเดี๋ยวทำขึ้นมาเองเอ้ยทำไมพี่ถึงทำมวยเพราะอะไรเพราะว่าเริ่มจากทำมวยออกกำลังกายมาก่อนแล้วก็เริ่มเอาจริงๆเลยนะจริงๆพี่อยากทำมวยอาชีพแต่พี่ไม่กล้าขอแม่เพราะแม่ไม่ทำหรอกตอนแรกอันนี้คือเป็นความคิดเมื่อกี่สิบปีมาแล้วก็เจ็ดแปดปีที่แล้วอ่ะคืออยากทำมวยอาชีพมากกว่ามวยออกกำลังกายแต่เราก็ไม่กล้าบอกแม่ว่าอยากทำมวยอาชีพเพราะแม่ไม่อยากให้ทำมวยอาชีพเพราะอะไรเพราะเขาคิดว่ามันเป็นนักเลงการพนันยิงการพนันอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็พี่เพราะอะไรถึงมาทำมวยอาชีพเพราะเห็นแสนชัยต่อยหรือว่าเพราะอะไรถึงว่าเห็นใครว่าชอบมวยด้วยความเป็นจิตวิญญาณอยู่แล้วไม่เคยชอบมวยเลยเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่เข้ามาเหยียบวงการมวยเนี่ยดูมวยไม่เป็นคือเบื่อทำไมต้องออกมาเต้นทำไมอะไรยังไงต่อยอะไรยังไงว่าไม่คือไม่ชอบแต่พอมาทำมวยออกกำลังกายนะมันก็เป็นอาชีพที่แปลกใหม่แล้วก็มีมวยไปส่งไปต่อยแม็กบ้างไปต่อยอะไรงูนี้บ้างมันก็เลยชอบขึ้นมาพอชอบขึ้นมาก็เลยศึกษาแล้วก็คิดว่าไม่ได้แล้วต้องทำมวยอาชีพต้องย้ายที่อ่ะแสดงว่าจุดเริ่มต้นมาจากเส้นวาสนามากกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ผกผันเข้ามาจนว่าเริ่มกลืนเริ่มชอบก็เคยไปดูมวยครั้งแรกในชีวิตไปดูที่ลุมพินีนะน่าจะเป็นวัดลุมพินีเกิดไกลอะรายการใหญ่ลุมพินีไหนเก่าหรือไม่ลุมพินีใหม่เพิ่งย้ายมาเลย7-8ปีแล้วนะเพิ่งย้ายมาแล้วก็จัดเกิดไกลมันไปดูคนเยอะมากแล้วก็ยังงงๆอยู่ว่าอะไรเป็นยังไงแต่ก็ชอบเป็นไงเข้ามาสัมผัสแล้วรู้สึกยังไงบ้างพี่คือ